ุดของเขาจากละครเรื่องแรงปรารถนาจะหล่อเด้งขนาดไหนต้องไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเรียกว่าส่งรับซัมเมอร์กันแล้วกันนะคะเมื่อลูกใหม่ของพ่อหนุ่มแบร์รี่ณเดชน์หล่อเด้งไร้ลักใสซะแล้วล่ะค่ะเพราะที่ผ่านมาบทจะเป็นอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทะเลเป็นส่วนใหญ่พอได้มาเป็นวิศวกรหนุ่มกรุงเต็มตัวในละครแรงปรารถนาผู้จัดดาราไทยรัฐและผู้กำกับป้าแจวยุทธนาเลยจับกันซะเลยแต่เผอิญว่าทรงนี้เปิดแก้มป่องๆ ออกมาซะด้วยหนุ่มแบร์รี่เลยสารภาพว่าอ้วนขึ้นหลายกิโลจริงๆครับแต่ที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อนางเอกคิมเบอร์รี่น้องสาวคนสวยคนนี้เลยค่ะอ่ะยังไงล่ะคะเนี่ยออกมาก็แปลกตาดีฮะหน้าผมนี่บวมเป็นซาลาเปาเลยครับ อยากให้น้องสวยๆเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยหุ่นเราอาจจะไม่เท่ากันน้องคิมที่อาจจะอ้วนกว่านะแต่ตอนนี้หน้าผมชักจะใหญ่เท่าน้องแล้วครับผมก็แซวแล้วน้องแซวน้องเล่นครับไม่มีอะไรครับเหมือนหนูเลยเหรอคะตายแล้วนิสัยไม่ดีจริงๆแล้วพี่ณเดชน์อ่ะเขาช่วยใช่ไหมเพราะเราเป็นคนที่หน้ากลมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ณเดชน์ก็เลยต้องน้ำหนักขึ้นหล่อค่ะหล่อและหลังจากที่